ค่ำวันนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเจดีย์อัฐปริขารเขมาภิรโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐปริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยณบริเวณเจดีย์อัฐปริขารเขมาภิรโตวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูหลังได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรูปแรกซึ่งได้อุปสมบทที่วัดโพศีปัจจุบันคือวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญจำพรรษาเป็นเวลา6พรรษาต่อมาเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตจึงได้ยัตติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกานิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ขาวจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินธุดงค์ตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งเคยเดินธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานะสมโมเป็นเวลารวมกันหลายปีด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยมรณภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526สิริอายุได้95ปีพรรษา64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดลาเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐปริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยทรงสงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนาลโยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาวอนาลโยพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนพระศิษยานุศิษย์ได้กราบนมัสการพระธรรมนิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้างต่อมาในปี2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐปริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวอนาลโยเมื่อพิพิธภัณฑ์เกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาพระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรวมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีย์ตั้งแต่ส่วนยอดฉัตรสำเร็จด้วยโมเสกทองคำสามชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีย์สำเร็จด้วยทองคำองค์เจดีย์และทางเดินทำด้วยหินอ่อนไว้คาราร่าพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสู่เจดีย์แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐปริขารของหลวงปู่ขาวอนาลโยรวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทธิภาพสำคัญต่างๆก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยูงต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดหนองบัวลำพูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10วัดถ้ำกลองเพนสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2470และได้รับพระราชทานวิสุทธานภาษีมาเมื่อปี2513สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเดิมเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนปี2500หลวงปู่ขาวอนาลโยได้อาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่3ถึง4ก้อนที่มีหลืบและชะโงกหินภายหลังได้บูรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันทำให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งมรณภาพ
เวลา 19:53 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร